อิทธิพลของพายุโซนร้อนออตโต้ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในคอสตาริกาโดยมีแนวโน้มที่พายุจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนได้อีกค่ะทางการคอสตาริกาได้สั่งให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกติดทะเลแคริบเบียนเตรียมอพยพหลังจากที่พายุพายุโซนร้อนออตโต้ ได้ทําให้เกิดคลื่นลมแรงฝนตกหนักจนเกิดน้ําท่วมขังทั้งที่พายุยังเคลื่อนตัวมาไม่ถึงโดยเตือนว่ามีแนวโน้มที่พายุจะทวีความแรงขึ้นกลับเป็นเฮอริเคนได้อีกเมื่อเคลื่อนตัวถึงฝั่งในช่วงวันนี้หากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นนับเป็นเฮอริเคนลูกแรกที่กระหน่ำคอสตาริกาในรอบ165ปีด้วยขณะที่นิการากัวประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือนของคอสตาริกาก็ประกาศเตือนภัยให้ ในเมืองชายฝั่งตะวันออกที่อยู่แนวพายุเช่นเดียวกันโดยสภาพอากาศมีฝนตกแล้วทั้งนี้พายุลูกดังกล่าวได้กระหน่ำปานมามาก่อนในระดับรุนแรงเป็นเฮอริเคนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและยังสูญหายอีกเป็นจำนวนมากค่ะ